สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะในเพจของชัดเจนชาแนลเอ้ยชัดเจนฟาร์มบายครูแหม่มนะคะอันนี้นะคะวันนี้แล้วก็ได้มาคอกวูค่ะมาดูน้องนี่น้องกีต้านะคะซึ่งเป็นวัวเพศผู้แล้วก็น้องลิตานะคะซึ่งเป็นวัวเพศเมียนะคะที่เกิดจากพ่อเดียวกันนะคะคือพ่อเดียวกันเลยคือพ่อของเขาคือออกฟอร์ดเจ้าออกฟอร์ด604/4นะคะนะคะแต่แม่คนละแม่นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะมีลักษณะตัวคล้ายๆกันตัวเมียจะเป็นพี่นะคะตัวนี้จะเป็นลิตาเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อลิตาอยู่ฝั่งนี้นี่ลิตานะคะอันนี้ลิตาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้องกีต้านะคะนี่นะคะเป็นบางคนมาที่ฟาร์มก็จะถามว่าเป็นแฝดกันหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เขาเป็นวัวที่เกิดจากพ่อเดียวกันค่ะแต่ต่างแม่นะคะของน้องกีต้าเนี่ยเพศผู้นี่จะเกิดจากแม่อะไรนะแบนเขาไหมดินสุวรรณนะคะจะเป็นวัวเทานะคะวัวเทาผสมกับออกฟอร์ดมาก็จะเป็นเทาโบ๊ทนะคะแม่เขาจะเป็นเทาโบ๊ทเนาะพอลูกออกมาก็จะได้สีแดงตามพ่อนะคะแล้วก็ในส่วนของลิตาเนี่ยก็จะเป็นลูกของไวแซดอะไรนะ163ซึ่งเป็นคลองลูก690ใช่ไหมแม่พ่อของเขาอ่ะเขามีายีนในทางในเลือดของทางที่จะเป็นสีแทงโทนแดงถ้าใส่แดงเข้าไปเขาก็จะเป็นวัวแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอกเล็กๆนะคะที่เราแบ่งให้ไว้สำหรับวัวที่เราจะให้เขาออกเป็นเวลาเป็นคอกเล็กๆที่เราจัดสรรปันส่วนนะคะจากคอกนะคะให้เขาได้มากินนะคะในพื้นที่ของเขาเขาจะไม่ต้องแย่งกับตัวแม่นะคะเขาจะเข้ามาได้เฉพาะตัวลูกตัวเล็กนะคะซึ่งเราได้จัดช่วงนี้จะแมลงวันเยอะๆหน่อยนะคะเพราะสู่เขาเรียกว่าอะไรอะปลายต้นฝนมันก็จะมีแมลงวันค่อนข้างเยอะนะคะนี่ตอนนี้ก็จะให้เป็นกินหญ้าร่วมกับพี่ๆเขาเหมือนกันค่ะเราจะเอาวัวนี่ค่ะนี่คือแม่ของลิตานะคะแม่ของลิตานะคะน้องข้าวหอมนะคะอันนี้ก็คือลิตาแต่ตอนนี้น่ะคุณจ้องท่านอยู่น่ะคุณกีต้าจ้องท่านอยู่ว่าเอ๊ะแม่มาทำอะไรมาแอบถ่ายรูปหนูอีกแล้วเหรออันนี้ก็ไปอัปเดตนะคะมาถ่ายคลิปน่ารักน่ารักของวัวเล็กๆนะคะวัวเล็กๆของเราให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามนะคะในเพจของชัดเจนฟาร์มบายครูแหม่มนะคะก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครูแหม่มด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ